งานมีตติ้งของบอมธนินทร์คุณเป็นมีตติ้งครั้งที่4แล้วคุณผู้ชมคะใช่ซึ่งชื่องานนะบอกเลยว่าสั้นๆจำง่ายๆไหนพูดสิชื่องานว่า Happy Time Happy Hours Magic Moment with บอมธนินทร์เดี๋ยวนี่สั้นแล้วนี่คือไตรภาคของแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คืออะไรบอมต้องเธอแล้วไปงาน Happy Time Happy Hours or Magic Moment with บอมธนินทร์กันมั้ยไปถึงโรงแรมแล้วพี่ๆฮะไม่ทราบว่างาน Happy Time Happy Hours Magic Moment with บอมธนินทร์ไปทางไหนคะเดินอย่างยากมากแต่ว่าด้วยความรักที่บอมมีให้กับแฟนคลับทุกคนนั้ นจึงทำให้ทุกคนมองข้ามในส่วนของชื่องานอันยาวนี้ไปถูกต้องและทุกคนก็แฮปปี้มากกับงานนี้นะคะเพราะว่าบรรดาคนที่มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นตั้งแต่เรื่องคุณชัยรัชานนท์อุ้ยงั้นบรรยากาศในงานก็ต้องแบบเปิดตัวมาลุกคุณชายเท่ๆหล่อๆแมนๆแต่คุณชัยรัชานนท์สิฮะไม่เป็นเจ๊ริชี่มาอย่าไม่ออกมาจากล่างคือลืมภาพพวกนั้นไปเลยดีกว่าทุกวันนี้ไม่ใส่กระโปรงก็บุญแล้วข้ามใจตัวเองแค่ไหนที่ไม่ใส่กระโปรงหนุ่มบอมบอมชีบอมเดี๋ยวสิดูหน้าดูตาดูการใส่อารมณ์นี่ขนาดเราเห็นกับภาพนิ่งเราก็จะรู้แล้วว่าคุณชัยรัชานนท์คือไม่มีแล้วนะคือเราเห็นภาพนิ่งเราคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นการสแนปมาขำๆหรือเปล่าจริงๆแมนเออไม่ดูภาพเคลื่อนไหวก็เหมือนกันมีคลิปด้วยหรอมีคลิปอ่ะไหนดูสิดูการเผยเด็กดีรัชนีทุกคนเป็นเด็กดีรัชนีทุกคนคือเป็นพี่สาวสอนน้องจ้ะตายแล้วแม่บอมไม่ออกให้เป็นแม่เลยเหรอต้องเป็นแม่แล้วคือตอนนี้คือล้ำหน้าเจ๊กไปอีกเหรอลุ้นใหญ่แล้วว่าตายแล้วแต่เอางี้อย่าเพิ่งไปเครียดเป็นแค่การแสดงพี่พูดจริงๆอ่ะโมเมนต์หล่อๆเท่ๆของคุณบอมก็มีก็มียังมีอยู่ใช่มั้ยเขาแมนเขาชายแท้ทั้งแท้ชอบมากเลยดูดีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่บรรยากาศน่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็อย่างที่บอกชื่องานก็ต้องยาวตามลำตัวของเจ้าของงานก็ยินดีด้วยกับบอมธนินทร์นะคะที่ได้มีการพบปะกับแฟนคลับทั้งหลายแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายก็คงจะได้มีความสุขร่วมกันถูกต้อง